สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายหมูนุ่มละมุนลิ้นอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำหมู3ชั้นของเรา1กิโลกรัมนะครับมาต้มให้สุกนะครับเราจะต้มอยู่ที่10นาทีนะครับเพื่อไล่คราบเลือดออกจากหมู3ชั้นของเราด้วยนะครับหมู3ชั้นของเราก็สุกแล้วครับนำหมู3ชั้นของเรานะครับไปหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเลยครับหรือหั่นเป็นชิ้นพอดีคำได้เลยนะครับหั่นหมูเสร็จแล้วนะครับก็ไปทำขั้นตอนการตุ๋นหมู3ชั้นกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำหมูของเรานะครับมาทอดผ่านน้ำมันก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับตามด้วยขิงหั่นแว่น6แว่นต้นหอมหั่นท่อน3ต้นกระเทียมจีนบุบ3กีบรากผักชีบุบ2รากแล้วก็ตามด้วยหมู3ชั้นของเรานะครับแล้วก็ผัดให้เครื่องสมุนไพรของเราแตกกลิ่นหอมนะครับให้หมูของเราผัดผ่านน้ำมันให้ทั่วนะครับเวลานำไปตุ๋นนะครับหมูของเราจะนุ่มยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนๆผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ำเปล่า 1,000 ml นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ปรุงเครื่องเลยครับซีอิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน3ช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้มให้หมูของเราเดือดก่อนนะครับด้วยไฟแรงนะครับเพื่อนๆถ้ามีฟองให้ช้อนฟองออกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับเมื่อเราช้อนฟองเสร็จนะครับให้เราปิดฝาหม้อนะครับแล้วหลีมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วเราจะตุ๋น3ชั้นของเราไว้ที่1ชั่วโมงครึ่งนะครับในระหว่างที่เราตุ๋นถ้าน้ำเขาแห้งนะครับเพื่อนๆจะสามารถเติมน้ำลงไปเพิ่มได้นะครับอีก1ชั่วโมงครึ่งเจอกันครับแล้วก็ตุ๋นหมู3ชั้นกับซีอิ๊วครบ1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับกลิ่นหอมมากๆเลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับเนื้อหมูของเรานะครับก็มีความนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวเมนู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วของครัวสนามนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพในเมนูข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนู3ชั้นตุ๋นซีอิ๊วก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้